ว่าทำไมคุณหญิงพจมานานะป้อมเพชรอดีตภรรยาของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ไม่ได้เข้าเยี่ยมด้วยทั้งที่ป่วยหนะักนายวินยัตชาติมนตรีทนายความประจำตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรณีที่ญาติคนใดในสิบรายชื่อจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจตนจะทราบก็ต่อเมื่อได้รับรายงานจากทีมงานรักษาความปลอดภัยของทางครอบครัวเท่านั้น ไม่ทราบกำหนดเวลาของแต่ละบุคคลส่วนการเข้าเยี่ยมของแต่ละคนก็ต้องเข้าตามเวลาที่ราชทรรนและโรงพยาบาลกำหนดโดยแต่ละครั้งการเข้าเยี่ยมได้เพียงคนละประมาณ30นาทีส่วนเรื่องที่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ10คนตามที่นายทักษิณยื่นไว้นั้นนายวินยดระบุว่า บุคคลที่จะเข้าไปพร้อมทนายความได้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของผู้ช่วยทนายซึ่งหากเป็นคุณหญิงโพจมานานะป้อมเพชรอดีตภรรยาของนายทักษิณชินวัตรสามารถเข้าไปพร้อมกับทนายความได้